มีใครให้หวานกว่านี้อีกไหมคะคู่รักตีหมวยอาเล็กธีรเดชกับสาวเต้ยจรินพรที่แม้จะยังไม่ระบุสถานะแฟนให้ชัดเจนสักทีแต่คู่นี้เขาก็มีมุมมุ้งมิ้งที่ฝ่ายชายเรียกสาวเต้ยแบบน่ารักน่าหยิกว่าไข่ต้มค่ะน่าเนียนน่าเนียนยายที่มาได้ยังไงก็แค่นี้ก็ทุกคิดว่าทุกคนก็รู้เยอะเกินไปแล้วฮะหน้ากลมเหมือนไข่ต้มอะค่ะแปลว่าอะไรคะว้าวว้าวไม่มีค่ะเรียกเองปกติค่ะเรียกปกติส่วนวันเกิดอายุครบ28ปีของสาวเต้ยเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมานอกจากหนุ่มอเล็กจะหอบเค้กบุกไปเซอร์ไพรส์ถึงหน้าบ้านแล้วยังมีของขวัญเป็นต่างหูเพชรที่สั่งทำพิเศษเพื่อสาวเต้ยโดยเฉพาะอีกด้วยค่ะจริงๆแล้วเวลาเราซื้อของขวัญให้ใครอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้เขาได้ใช้จริงๆแล้วต่างหูมันก็เป็นอะไรที่ติดตัวดีอะไรเงี้ยครับมอบให้ไปครับผมจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่ว่าก็ใจเราก็อยากให้ใส่ชอบค่ะก็ตื่นเต้นเนาะไม่คิดว่าจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยใส่เรื่อยๆค่ะซื้อมาก็อยากให้ใช้บ่อยๆแหละเนาะเขาก็ซื้อให้ก็คงแบบแฮปปี้กว่าถ้าเกิดเราได้ใส่อะไรเงี้ยพาไปกินข้าวตรงแบบแถวพนาคอนนะนั่งตุกๆแล้วก็ไปกินอะไรถูกๆอะไรอร่อยค่ะใจเราไหมคะดีค่ะชอบอะไรแบบนั้นอะแบบที่แบบง่ายๆอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบบื้อหวาไม่ต้องหรูหราส่วนที่เห็นช่วงนี้หนุ่มอเล็กเป็นสายบุญมากขึ้นสาวเตยก็เผยว่าหากมีเวลาว่างตรงกันก็จะชวนฝ่ายชายไปทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันอยู่เสมอค่ะ